자수섭의 이따구원 코멘트 나쇼 니클럽 나쇼 위고 스마트폰 자 프랑스 ครับเช่นเคยนะครับเบรกที่3นะฮะก็พบกับ Vigo นะฮะสมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสครับวันนี้เรามาเรื่อง how to อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ how to เรื่องการป้อนครับป้อนข้อความหลังจากที่ผ่านมาแล้ว2ตอนวันนี้ตอนที่3นี่เราจะมาพูดเรื่องระบบสะกดคำการค้นหาข้อมูลและการแปลภาษาขนาดพิมพ์โอ้มันเลยจะง่ายขนาดนั้นนะฮะจะทำทุกอย่างในทีเดียวเลยได้ไงฮะใช่ครับเพราะว่าเรามี Gboard ครับนี่นะฮะ Gboard นี่เป็นอย่างที่บอกไปแล้วเป็นแป้นพิมพ์สำหรับการป้อนข้อมูลบนสมาร์ทโฟนอย่าง Android นะครับโดย Google นี่พัฒนา Gboard เนี่ยให้มีความสามารถฉลาดหลักแหลมในหลายอย่างก่อนหน้านี้มีไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลากนะฮะอันที่แล้วนี่เป็นการลากคำทำให้ง่ายนะฮะต่อการที่จะป้อนข้อความมีการสั่งงานด้วยเสียงแล้วรับเสียงไปพิมพ์ข้อความมาวันนี้ครับมาดูมี3อย่างครับที่ทำได้บน Gboard และสะดวกง่ายรวดเร็วนะครับอันดับแรกครับมาดูเรื่องของระบบสะกดคำครับหลายๆครั้งนะครับเราป้อนข้อความแบบการใช้นิ้วพิมพ์2มือนะครับบางครั้งเนี่ยโอ้โหบางทีประโยชน์มันยาวมากเช่นคำว่ามหัศจรรย์โอ้โหกว่าจะพิมพ์หมดสะกดผิดนี่ต่างหากทำไงฮะนี่ครับจะมีการเขาเรียกว่าทำการช่วยคำหาคำเดาคำให้เราเรียบร้อยนะฮะเอาง่ายๆครับผมพิมพ์คำว่าการทำงานแล้วกันการโอ้โหพอพิมพ์คำว่าการปุ๊บข้างล่างเห็นไหมครับมันมาละสามตัวอักษรแรกที่คีย์เข้าไปมันจะอยู่ช่องแรกสุดถัดมาเนี่ยมันจะเริ่มเดาให้เราละจะเป็นการอะไรอันนี้เดาให้เราว่าเป็นการ์ตูนหรือจะเป็นการ์ดถ้าเราพิมพ์เพิ่มครับเราพิมพ์ทอทหารการทำเห็นไหมถ้าทำการทำอะไรทำนายนี่ทำนายนะสมมติเราบอกว่าทำงานงองูโอ้มาเลยเห็นไหมฮะไม่ต้องพิมพ์หมดนะฮะมันก็สามารถที่จะเดาคำให้เราเรียบร้อยว่าคำที่เราต้องการคืออะไรพิมพ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายในการที่จะป้อนข้อความไม่ต้องพีครบตัวอักษรทุกตัวก็ได้อันที่สองเรื่องการค้นหาข้อมูลครับนี่ปกติเราวิธีการหาข้อมูลเราทำอะไรไหมฮะเราก็ใช้ Google Search ถูกไหมครับทีนี้ถ้าบอกว่าเราอยากจะพิมพ์ไปหาไปทำไงฮะเราก็กดตัว Gboard ครับตัวอักษร G ตัวนี้กดปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นนี้มาเลยเป็นเหมือนกันเรียกว่าเบราว์เซอร์หน้า Google เลยนะหน้าค้นหานะ Search แล้วเราก็เห็นครับว่าค้นหาไหมครับสมมติเราเสิร์ชคำว่าอะไรดีผมเสิร์ชคำว่านี้ดีกว่านะฮะตอนนี้เป็นกระแสมากเลย BNK BNK อะไรฮะ48ใช่ไหมปาบนี่เห็นไหมฮะพอเสิร์ชปุ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะมันต้องอยู่โหมดนี้ขออภัยนี่ค้นหาใหม่เอาใหม่ BNK 48มาปุ๊บพอกดปุ๊บนี่ครับข้างล่างนี่กลายเป็น BNK 48มาอยู่ตรงนี้แล้วครับโอ้มาเลยนะอยากดูไหนจิ้มเข้าไปเลยง่ายเหลือเกินนะครับสะดวกจริงๆยังไม่พอครับนี่มีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้ในการใช้ Gboard นะฮะนั่นคือฟังก์ชันแปลภาษาครับปกติเราต้องออกไปแอปก่อนเราไปขี่ไปเลือกภาษาอยากเอาภาษาไทยแปลเป็นภาษาอะไรเอาไว้ง่ายครับเราบอกว่าอยากจะแปลภาษาไทยเป็นเกาหลีแล้วกันตอนช่วงนี้เจอคนเกาหลีกดตรงนี้ปุ๊บมันเป็นการแปลภาษาเลือกปลายทางเป็นภาษาเกาหลีครับเราคีย์คำว่าอะไรดีขอบคุณแล้วกันนะขอบคุณปึ้งแปลเสร็จบนนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยง่ายมากครับนะฮะเราจะพิมพ์ยาวกว่านี้ก็พิมพ์ไปเลยฮะมันก็แปลให้เราเสร็จเลยสรุปกลายเป็นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไปแล้วครับโอ้โหสะดวกมากนะกับตัว Gboard นะนี่เลยนะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ไปลองใช้กันดูนะครับกับ How to ในการใช้ Gboard เพื่อป้อนข้อความครับขอบคุณ Vigo สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสครับครับผมขอบคุณปิตุกวงเลยครับเชิญทางนี้เลยครับ